ก็หลังจากที่เราชมพิธีเปิดกันไปเมื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ำนะครับก็มีการแข่งขันกันร่วมครึ่งค่ำคืนนะครับแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการแข่งขันต่อเพราะว่าในบรรดารุ่นต่างๆเนี่ยเราคัดเหลือออกเป็น4คันคือคัดเหลือแค่4คันในแต่ละรุ่นส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวคุยกับคุณยินดีรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้เราแข่งกันไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้วันนี้คือวันชิงเลยวันชิงชนะเลิศก็จะมีทั้งหมดรุ่นละ4คันนะครับจากรถที่สมัครเข้ามาทั้งหมด250 60คันเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด25รุ่นครับ25รุ่นเหลือรุ่นละ4คันก็คือจับคู่แรกชนะชิงรถชิงที่1ครับแพ้ชิงที่3นะครับตอนนี้ก็รถอยู่ประมาณ100คันเพราะว่าทั้งหมด25รุ่นนะฮะก็มีรุ่นอะไรบ้างครับเราแบ่งอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ JZ นะฮะรุ่นเครื่องยนต์ RB ขับ2รุ่น Skyline นะฮะแล้วก็ Mazda นี่เป็นเครื่องโรตารี่นะครับครับผม Honda Four Cycle นะครับHonda คือ Honda Civic 4 Cylinder แล้วก็ Super 1500ครับ Super 1500นี่คืออธิบายนิดนึง Super 1500นี่คือเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเปิดฝากระโปรงมาเครื่องจะเหมือนเครื่องรถ 1500cc แต่โอเพนโมได้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะใส่เทอร์โบคุณจะขยายลูกก้านข้อแบบก็นู่นน่ะเกือบ 2000cc ครับนะก็เป็นเทอร์โบอันนั้นอันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็ครับนิสสัน40 Toyota NA นะฮะก็คือเครื่องยนต์แบบไม่มีเทอร์โบ Toyota Turbo Subaru นะ Subaru ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อพวก Impreza อย่างงี้นะครับผม Mitsubishi ก็จะเป็น Evolution นะครับเข้ามาแล้วก็รุ่นที่ฮิตที่สุดนะครับคือรุ่นเป็น Special เลยนะรถบ้านยางบางครับไอ้รถบ้านยางบางเนี่ยคือเป็นศัพท์ที่วัยรุ่นเรียกกันครับรถบ้านใส่ล้อยางซิ่งๆนะรุ่นนี้รถแข่งต้องมีคอมแอร์ครับแล้วก็วิ่งกันซึ่งมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เลยผมเชื่อว่าน้อยมากน้อยมากในการในโลกของการแข่งขันแร็คเนี่ยนะหรือว่าคนตะไมเนี่ยผมว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือรถออกจากจุดสตาร์ทไม่ฟาวถึงเส้นชัยเท่ากันเป๊ะด้วยเวลา 11.794 วินาทีนะคือเวลาเนี่ยเท่ากัน5หลักครับ5หลักนี่คือแบบ1ในหมื่นต้องกระบาดตกใส่โลกง่ายกว่าครับใช่ครับเพราะว่า1คือโอกาสยากมากโอกาสยากมากเสี้ยววินาทีเนี่ยแค่200คันแล้วรุ่นนี้มีกี่คันครับรุ่นนี้เนี่ยตอนชิงแล้วชิงแค่4คันครับมีชิงก็คือเค้ากําลังสมัครเข้ามาทั้งหมดคือ13คันสมัครเข้ามาทั้งสมัครเข้ามาทั้งหมดไม่ใช่ฮะสมัครเข้ามาทั้งหมดประมาณรุ่นนี้เยอะมากรุ่นนี้20กว่าคัน20กว่าคัน20กว่าคันก็ตัดก็ซึ่งใน20กว่าคันโอกาสที่จะตรงกันเวลาจะตรงกันยากมากแต่นี่คือในเวลาที่เขาแบทเทิลเพื่อเข้าไปชิงที่1นะครับคู่นี้จอดอยู่เพื่อใครชนะชิงที่1โอเคแพ้ชิงที่3ครับรอบแรกวิ่งไปคนดูลุ้นกันทั้งสนามเวลาเท่ากันครับเข้าเส้นนี้ 11.794 มากนะควอเตอร์ไมล์ 11.794 เนี่ยแล้วเวลาเท่ากันคือมิลลิเซกเนี่ยคือเสร็จส่วนอะไรนะวิเสร็จส่วน100ต่อวิเนี่ย1ใน1วินาทีเนี่ยแล้วมันเป๊ะมากนะซึ่งเกิดยากมากเพราะฉะนั้นคู่นี้วิ่งใหม่ครับวิ่งใหม่นะครับแต่วิ่งใหม่เขาไม่ได้เวลาเท่านี้ครับเวลาก็ใกล้เคียงอยู่ที่11น้อยๆ11 4 11 3 11 8ก็ทางแจ็คปัญญาแพทย์ก็เข้ารอบไปครับผมแล้วก็จะมีรุ่น All New Shape นะฮะรุ่นนี้ก็มีรถ Chevrolet เข้ามาแล้วก็ปั๊มสายปั๊มสายก็คือรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินไอ้เครื่องยนต์ดีเซลสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นคอมมอนเรลครับนะก็เป็นปั๊มสายเป็นไดเรกอินเจคชั่นนะครับเป็นปั๊มสายปั๊มสายรุ่นนี้นี่คือสามารถรวมที่แบบสเวิร์มก็คือห้องเผาไหม้ที่มีระบบหมุนวนนะครับอยู่ที่ฝาสูบก็คืออันนี้ก็อยู่ในรุ่นนี้เลยครับแล้วก็รถบ้านสตรีทยูทนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกรุ่นนึงคือเพิ่งแข่งจบไปแล้วเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเบรกก็คือ Vigo Titan Navara Ford Mazda ครับผมรุ่นนี้มัดรวมอันนี้มาเลยคือรถเหล่านี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยลงไปสู้กับอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีใครแบบเอ้ยผมแต่งไม่แรงมากครับรถผมน้อยอย่างเงี้ย Vigo Titan มีน้อย Navara มีน้อยลงรุ่นนี้รวมนะครับก็เพิ่งจบไปแล้วตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือรุ่นของดีเซล F55 คือปากเท
ทอร์โบยามาครับก็กำลังแข่งอยู่รุ่นนี้ก็แรงรุ่นนี้ก็เร็วมากนะรุ่นนี้ใกล้ๆ10นะประมาณ10วินาทีนะ402เมตรแล้วก็ต่อด้วยดีเซลเทอร์โบ 3,000 ครับนะครับดีเซลเทอร์โบ 3,000 โมดิฟายนะ 3,000 3,000 โมดิฟายก็ยิ่งแบบสนุกสนานขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งรอบลึกๆเข้าไปช่วงนี้ก็นี่เย็นแล้วล่ะก็พอจบดีเซลหมดปุ๊บก็จะเป็นแบตเทิลโปร NA นะฮะครับผมเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบโมดิฟายเต็มที่นะแล้วก็โปร4หมายความว่าเครื่องยนต์4สูบโมเต็มที่ครับและโปร6โมเต็มที่แล้วก็รุ่น375 375มาจากหน้ายางคือหน้ายาง275ได้ใหญ่สุดเท่านี้มากกว่าหน้ายางของกลางแล้วก็ต่อด้วยโปรโมดิฟายแล้วก็แดกสตาร์จนจบนะฮะก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มอย่างเงี้ยนะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ก็มาสมัครกันเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต่อด้วยบิ๊กไบค์แล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบรุ่น Nmax 600ไม่เกิน650 cc ไม่เกิน 1,000 แล้วก็ Open นะครับครับบิดกันไปเลยจะวิ่ง2ล้อหรือจะล้อเดียวจะยกล้ออันนี้แล้วแต่ครับนะฮะซึ่งทั้งหมดก็วันนี้เนี่ยก็จะได้ผลการแข่งขันออกมาทั้งหมดและเราก็จะไปมอบรางวัลกันที่โรงแรม S10 Park The One Champion Day ที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ได้แต่ละรุ่นมาให้เหลือในแต่ละรุ่นละ4คันเพื่อชิง1 2 3 4นะครับแล้วก็หลังจากพอ3ทุ่มไปแล้วเราก็จะได้เห็นมอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์นะครับก็มาแข่งก็แบทเทิลกันเหมือนกันแบทเทิลเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีรถที่เครื่องยนต์ 1,000cc เนี่ยรุ่น 1,000cc เนี่ยตอนนี้มีรถอยู่สมัครแล้วนะ10กว่าคันครับนะครับรับรองมันแน่นอนคืนนี้ครับผมนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ